ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ตรังที่อบต.ช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังคุณวสันต์สุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังเป็นประธานจัดกิจกรรมประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจังหวัดตรังประจำปี2566มีชาวสวนทุเรียนพื้นบ้านนำทุเรียนเข้าประกวด50ต้นต้นละ2ลูกจำนวน100ลูกเรียงใส่ตะกร้าเป็นคู่อย่างที่เห็นเนี่ยครับอาจจะมีพอแล้วก็มีกินและกิจกรรมการเป็นทุเรียนเมืองตรังทั้งหมดกติการะบุว่าลูกต้องสวยรสชาติต้องดีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนคือดูลักษณะภายนอกขนาดผลตั้งแต่8ขีดถึง2กิโลครึ่งต้องขนาดเดียวกันทั้ง2ลูกมีภูอย่างน้อย3ภูสดสะอาดไม่มีตำหนิแบ่งเนื้อเป็น2สีคือสีเหลืองและสีครีมหลังจากประกวดทุเรียนเสร็จแล้วมีการแข่งขันปอกทุเรียนพื้นบ้านผู้เข้าแข่งขัน10คนกติกาก็คือปอกเร็วปอกแล้วสวยไม่เลอะเลอะถือว่าแพ้ทุเรียนสวนฉีกง่ายครับใช้มือฉีกได้เลยและสุดท้ายงานนี้ขาดไม่ได้แข่งขันกินทุเรียนพื้นบ้านผู้เข้าแข่งขัน10คนครับรับประทานทุเรียนคนละ1กิโลใครหมดก่อนคือผู้ชนะก่อนรับประทานก็ชั่งครับ1กิโลเท่ากันแล้วก็ลุยเลยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยใครจะไปคิดว่าสาวน้อยคนนี้ครับอายุ13ปีอายุน้อยที่สุดตัวเล็กที่สุดเด็กหญิงณัฐรัตน์ขาวหนูนาเป็นแชมเปี้ยนประจำปีนี้คว้ารางวัลชนะเลิศได้ทุเรียนอีก2ลูกกลับไปทานต่อที่บ้านและยังได้ต้นพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านและมังคุดอย่างละ1ต้นกลับไปปลูกที่บ้านไม่แน่นะครับอีก20ปีข้างหน้าอาจจะส่งเข้าประกวดทุเรียนพันธุ์ดีของเมืองตรังเธอยังเป็นเด็กน้อยอะครับกินแบบไม่กลัวสวยน้องรู้ต่อมาไปนครนายกที่เห็นอยู่นี่คือตัวเงินตัวทองที่ไม่รู้ตัวเองว่าอ้วนเกินไปสะโพกใหญ่เกินไปจนลอดผ่านประตูรั้วโกดังร้างไม่ได้ลอดผ่านไปได้แค่เอวครับสะโพกไม่ผ่านติดประตูเหล็กพยายามดิ้นอยู่หลายชั่วโมงดิ้นจนหมดแรงก็ออกไม่ได้เจ้าที่กู้ภัยมาช่วยตามคำขอร้องของชาวบ้านต้องขออนุญาตเจ้าของโกดังทางเหล็กประตูเจ้าของอนุญาตทางเหล็กไปด้วยต้องให้น้ำตัวเงินตัวทองไปด้วยสภาพอ่อนระโหยโรยแรงจริงๆถอยนะต้องหน้าถอยนะครับขนาดเหล็กประตูขยายออกแล้วแต่พี่ตัวเงินตัวทองยังก้าวขาออกไปไม่ไหวลุดแล้วอ่ะไปเลยสุดท้ายพี่แกแข็งใจฮึดอีกเพื่อหางก็ตีอย่างเดียวอ่ะหลุดออกมาได้ไปเลยไปเลยแล้วต้องหน้าถอยนะครับไปเลยดูทรงแล้วคงกินอิ่มนอนอุ่นนะครับอ้วนเหลือเกินน้องรู้ต่อมาไปอยุธยาทำเลดีสำหรับการขายลอตเตอรี่ก็คือทุกๆที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เดี๋ยวนี้มีอีกสถานที่หนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่แวะไปคือศาลาสวดศพในวัดเพราะเชื่อว่าผู้ที่จากไปจะให้โชคให้ลาภมีว่า10มีไหมมาขายที่นี่ที่มาของตัวเลขก็มีความน่าเชื่อถือเป็นต้นว่าวันเดือนปีเกิดและปีเสียชีวิตของผู้ล่วงลับตัวเลขอายุก็น่าสนใจเหมือนอย่างงานนี้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับตัวเลขอย่างเข้มข้นมีว่า10มีไหม3ไม่มีแล้ว24อ่ะ24ไม่มีแล้ว24มีมั้ย83 83ไม่มีมี88โอ้โหไม่มีด้วยเอาไปก่อนไม่แน่เอาไปก่อนถ่ายรูปเลยนี่ถ่ายไหนเพื่อนปุ๊กน้องวันโทษนะพี่โทษนะครับเตรียมเลขอะไรไว้เนี่ยก็นี่ไงเลขอะไรที่พี่บอกเนี่ยเหรอเออเลขที่พี่บอกเนี่ยเลขอะไรอ่ะ102483โอเคโอเคตามนั้นถูกนะ
คมีป่าว10มีไหม3ไม่มีแล้ว24อ่ะ102483โอเคโอเคตามนั้นถูกนะโอเคได้เลขเด็ดเป็นเลข6หลักถ้าถูกจริงๆเป็นรางวัลใหญ่นะครับนกรุ่นส่งท้ายพาไปเที่ยวให้ทายครับว่าที่นี่ที่ไหนดูบรรยากาศเหมือนนิวซีแลนด์มีฝูงแพะน่ารักน่าจะใช่นิวซีแลนด์แต่ความจริงแล้วที่นี่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นช่วงเวลาขนาดนี้ครับช่วงที่น้ำน้อยน้ำในเขื่อนถอยลงจนกลายเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ชาวบ้านที่เลี้ยงแพะเลี้ยงวัวพาน้องๆออกมากินหญ้ามีคนมากางเต็นท์ด้วยบรรยากาศรื่นรมจริงๆคุณพิมพ์ประการพิพิธนานันท์ผอ.ททลพบุรีแนะนำว่าถ้าจะมาเล่นกับน้องแพะถ่ายรูปกับน้องแพะต้องมาช่วงบ่าย 3-6 โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของแพะพาแพะมากินหญ้าช่วงเวลาบ่าย 3-6 โมงเย็นแดดร่มลมตกเย็นสบายครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่